เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหาเงินได้มากแต่ไม่เคยพอใช้แถมยังติดหนี้อยู่ดีๆก็ล้มป่วยทั้งๆที่ดูแข็งแรงครอบครัวแตกแยกทั้งๆที่เคยรักกันนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์มีเคราะห์กรรมเวรกรรมค่ะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้มีแต่ร่างกายเท่านั้นนะคะมนุษย์เราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะเราเป็นวิญญาณค่ะที่มีความคิดจิตใจนะคะและอาศัยอยู่ในร่างกายค่ะเคยเห็นคนตายใช่ไหมคะถ้าเราไปงานศพคนตายเนี่ยที่นอนอยู่เขาเรียกว่าศพหรือร่างที่ไร้วิญญาณใช่ไหมคะวิญญาณและความคิดเนี่ยก็ออกจากร่างถ้าเขาเคยขโมยโกหกเถียงคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วไปไหนคะก็ต้องตกนรกชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่ตายวิญญาณที่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมก็อยู่ในร่างกายเกิดอะไรขึ้นคะเป็นเพราะมนุษย์มีเคราะห์กรรมเวรกรรมนี่แหละค่ะเคราะห์กรรมเวรกรรมนี่แหละค่ะเป็นตัวกำหนดดวงชะตามาดูดวงเรื่องการเงินนะคะหาเงินได้มากค่ะแต่ไม่เคยพอใช้แถมยังติดหนี้ทุกข์ใจเรื่องการเงินดวงเรื่องความสัมพันธ์แล้วคะแรกๆก็รักกันเอ๊แต่ทำไมตอนหลังทะเลาะกันแล้วมีปัญหาเป็นเพราะว่ามันมีเวรกรรมไงคะทำให้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นทีนี้ทั้งมีปัญหาเรื่องเงินทั้งเรื่องความสัมพันธ์จิตใจที่หมดมานะเหล่านี้ทำให้เจ็บป่วยค่ะความเจ็บป่วยก็ตามมาและเราจะสามารถหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมได้อย่างไรวันนี้ดิฉันมีคำตอบค่ะถ้าเราไม่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะลองมาดูกันนะคะถ้าเราไม่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมชีวิตของเราก็ดูในเรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ก็จะดีมีความสุขเนาะครอบครัวก็รักกันเป็นที่รักของคนรอบข้างสุขภาพก็ต้องแข็งแรงและการเงินก็จะเจริญรุ่งเรืองและดีขึ้นหมดหนี้หมดสินเก็บเงินได้เราทุกคนล้วนต้องการชีวิตแบบนี้ละค่ะแต่ว่าในเวลานี้มนุษย์เราเนี่ยมีเคราะห์กรรมเวรกรรมประสบกับปัญหาเนาะเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพและเรื่องความสัมพันธ์และเคราะห์กรรมเวรกรรมมาจากไหนเราลองมาจินตนาการดูด้วยกันนะคะถ้าเราสามารถถอยหลังกลับเข้าสู่ท้องคุณแม่ได้และให้คุณแม่ถอยหลังกลับเข้าสู่ท้องคุณยายถ้ามนุษย์ทุกคนทั้งโลกเลยนะคะถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะต้องพบกับมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นในโลกใบนี้ค่ะแล้วใครล่ะคะเป็นผู้สร้างคำตอบคือพระเจ้าค่ะและพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือผู้ที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพระองค์ทรงสร้างจักรวาลสร้างโลกและสร้างมนุษย์คนแรกเป็นผู้ชายเขาชื่ออดัมพระองค์ทรงสร้างเขาอย่างดีทั้ง3ส่วนและพระองค์ให้เขานอนหลับหยิบกระดูกซี่โครงมา1ซี่และสร้างเป็นหญิงหญิงนั้นชื่อว่าเอวาให้เป็นภรรยาของเขาและพระองค์ก็อวยพรเขาทั้ง2ให้มีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินและครอบครองโลกใบนี้แต่ก่อนที่เขาจะมีลูกมารซาตานหรือเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาและล่อลวงมนุษย์คู่แรกมนุษย์คู่แรกจึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือพระผู้สร้างและทำบาปตั้งแต่นั้นเคราะห์กรรมเวรกรรมก็เลยเข้ามาในวิญญาณของอาดัมและจากอาดัมนั่นเองเราทุกคนก็มาจากสายเลือดของอาดัมมนุษย์ทุกคนจึงติดเชื้อแห่งเคราะห์กรรมเวรกรรมมาด้วยและนั่นเป็นเหตุให้มนุษย์มีชีวิตที่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมและมีผลของชีวิตแบบนี้แต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างอาดัมนั้นเป็นพ่อของอาดัมนะคะอาดัมเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเราทุกคนก็เป็นลูกของพระเจ้าด้วยแต่เมื่อมีเคราะห์กรรมเวรกรรมประสบกับปัญหานี้พระเจ้าเองรักเราและปรารถนาที่จะให้เราหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมค่ะพระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่อยู่ในสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราส่งมาแบบศักดิ์สิทธิ์นะคะมาเกิดในท้องของหญิงพรหมจารีนางมารีนั้นเขาชื่อนางมารีนะคะเธอไม่ได้สมสู่กับชายแต่ตั้งครรภ์อย่างศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาพระองค์จึงเป็นมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้พระองค์ไม่มีความบาปหรือเคราะห์กรรมเวรกรรมเลยพระองค์จึงสามารถมาเป็นพระผู้ไถ่หรือแพะรับบาปให้กับมนุษย์ทุกคนได้เมื่อพระเยซูคริสต์เติบโตขึ้นอายุประมาณ30พระองค์ออกไปเทศนาสั่งสอน
ถ้อยคำพระเจ้าสั่งสอนเรื่องอาณาจักรสวรรค์และรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายให้ฟื้นคนง่อยให้เดินได้คนหูหนวกให้ได้ยินพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายมีผู้คนติดตามรักและศรัทธาในพระองค์และก็มีผู้ที่เกลียดชังพระองค์นักศาสนาเกลียดชังพระองค์และต้องการจะฆ่าพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้บันทึกว่าพระเยซูคริสต์นั้นเกิดมาเพื่อที่จะเป็นแพะรับบาปตายถ่ายบาปให้กับเราทุกคนพระเยซูคริสต์ได้ถูกจับข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าและพระองค์ยอมให้เขาจับเมื่อเขาจับพระองค์ไปเขาเคี่ยนตีทุบตีพระองค์พระองค์ถูกเคี่ยนตีทุบตีเจ็บปวดทรมานไปทั้งร่างกายจนแทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นมนุษย์นะคะร่างกายแหลกเละเพื่อรับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ไปไว้ที่พระองค์เองและพระองค์ได้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและวิญญาณของพระองค์ได้ตกนรกไปชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมแทนมนุษย์ทุกคนที่มาจากอาดัมและไม่เพียงตายเท่านั้นในวันที่3พระเจ้าได้ชุบชีวิตพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากความตายและเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์เสด็จไปสวรรค์และประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับทุกคนที่เชื่อบัดนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่พระเยซูคริสต์ต้องการที่จะเข้ามาและสะเดาะเคราะห์ตัดกรรมเปลี่ยนดวงให้กับเราทุกคนให้อธิษฐานขอเชิญพระเยซูเข้ามาอวยพรชีวิตของเราด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านพูดตามดิฉันนะคะพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดลูกต้องการหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมลูกขอสารภาพบาปทั้งที่ลูกตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจขอพระองค์อภัยให้ลูกด้วยเพราะลูกได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรพระเจ้าที่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์และยอมตายบนไม้กางเขนและยอมตกนรกแทนลูกในวันที่3พระเยซูคริสต์ได้ฟื้นจากความตายประกาศว่าลูกได้รับการสะเดาะเคราะห์ตัดกรรมและเปลี่ยนดวงแล้วได้มาเป็นลูกของพระเจ้าได้เป็นคริสเตียนขอบคุณพระเยซูคริสต์อาเมนรู้สึกดีไหมคะที่ท่านรู้สึกดีเพราะเมื่อเราอธิษฐานนะคะพระองค์ก็ได้เอาข้อกรรมเวรกรรมออกไปจากชีวิตของเราและพระองค์ให้ชีวิตใหม่กับเราบัดนี้ท่านได้รับการบังเกิดใหม่นะคะหรือว่าได้มาเป็นลูกพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์ใหม่ในชีวิตของเราเราก็สามารถมีดอกผลที่สวยงามได้ละค่ะแต่ว่าเมื่อเราตัดรากไปแล้วเนี่ยนะคะดอกผลเก่าๆปัญหาเก่าๆดูเหมือนยังคาอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่มันไม่มีรากนะคะและมันจะเหี่ยวไปค่ะให้เราพูดตามพระวจนะของพระเจ้านะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทุกข์ทรมานเพื่อให้เรานั้นมีความสุขนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีและปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็จะหมดไปค่ะและในเรื่องสุขภาพผ่านทางรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูเราจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะหมดไปก็จะหายโรคนะคะวัยหนุ่มวัยสาวกลับมาใหม่เรื่องการเงินผ่านทางความยากจนของพระเยซูเราเจริญรุ่งเรืองค่ะความยากจนหรือว่าหนี้สินก็จะหมดไปนะคะทีนี้เมื่อเราปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้เกิดดอกออกผลขึ้นในวันเดียวใช่ไหมคะก็เราต้องรดน้ำใช่ไหมคะทำให้ผลของมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ดิฉันก็ขอชวนเชิญนะคะการที่เราไปที่คริสตจักรนะคะในวันอาทิตย์เนี่ยก็เพื่อเหมือนกับการที่เราไปรดน้ำแล้วก็มีพี่น้องที่คริสตจักรเนี่ยอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเห็นดอกผลที่สวยงามค่ะอย่างรวดเร็วค่ะขอเชิญชวนไปที่คริสตจักรในวันอาทิตย์นะคะค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ